วิวภูริพลฉิวลิ้วรอบชิง100เมตรกรีฑายุวชนเอเชียต้องเบียดกับคูเวตเจ้าภาพน้องไอซ์ลุ้นทองฝ่ายหญิงด้วยครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งกรีฑายุวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ประเทศคูเวตครับปรากฏว่าในการแข่งวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกนะครับมีนักกีฬาทั้งหมด14คนในกลุ่มที่1ครับน้องไอซ์อธิชาเพชรกุลครับนักกีฬาทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกม 4x100 เมตรหญิงนะครับก็อยู่ในเสื้อสีน้ำเงินช่องวิ่งที่3ครับวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ2ในฮีททำเวลาที่ 11.90 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับเช่นเดียวกับชนาภารัชชะนะครับที่วิ่งในฮีทที่2เข้ามาเป็นอันดับ4ทำเวลาได้ 12.24 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันนะครับโดย100เมตรหญิงทำเวลาที่สุดในรอบคัดเลือกนะครับก็คือวาเลนไทน์วานิซาลอนเต็งจากอินโดนีเซียนะครับทำเวลาที่สุดในรอบคัดเลือกก็คือ 11.87 วินาทีนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศประเภท100เมตรหญิงครับจะแข่งขันในวันที่14ตุลาคมเวลา 23:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกครับมีนักกีฬาทั้งสิ้น19คนครับกลุ่มที่1น้องบิวภูริพลบุญสอนครับนักวิ่งหนุ่มไทยเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมในช่องวิ่งที่6เสื้อน้ำเงินวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับในกลุ่มที่1ทำเวลา 10.66 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับเช่นเดียวกับวิทิพงษ์เกษรินครับอีก1นักกรีฑาไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันครับหลังวิ่งเข้ามาเป็นอันดับ3ในกลุ่มที่3ทำเวลาได้ 10.78 วินาทีครับแต่100เมตรรอบคัดเลือกเนี่ยที่ทำเวลาดีสุดฝ่ายชายไม่ใช่น้องบิวนะครับที่ยังดูผ่อนๆแรงแต่ที่ทำเวลาดีสุดในรอบคัดเลือกก็คือยาคูบอลาเซมีจากคูเวตนักวิ่งเจ้าถิ่นครับทำเวลาได้ที่ 10.56 วินาทีนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศ100เมตรชายนะครับในการแข่งกรีฑายุวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจะแข่งขันในวันที่14ตุลาคมเวลา 23:59 นาทีนะครับซึ่งจริงๆเวลาก็คือเที่ยงคืนของวันที่14เช้าวันที่15นะครับแต่ว่าเพื่อความไม่สับสนผมเลยแจ้งเวลาเป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะเข้าใจง่ายก็คือวันที่14ครับเวลา 23:59 นาทีครับก็ติดตามให้กำลังใจนักกรีฑาเยาวชนไทยด้วยนะครับนอกเหนือจากทั้ง4คนที่ผมรายงานไปเนี่ยยังมีคนอื่นๆด้วยซึ่งถ้ามีผลงานที่ดีนะครับแล้วก็ทำอันดับได้ดีเนี่ยผมก็จะมารายงานให้ทราบครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ